สวัสดีค่ะพี่น้องชาว YouTube ทุกๆท่านนะคะวันนี้ยายกวนไปข้างนอกมาค่ะก็ไปได้ผลไม้มานะคะไปได้ลูกพลุมาพี่น้องนี่นะคะลูกพลุนะคะเนี่ยเยอะมากเลยพี่น้องนี่ค่ะยายกวนจะเอามาทำกรวนนะคะกรวนลูกพลุนะคะเอาไว้กินนานๆพี่น้องเดี๋ยวนี้ผลไม้กำลังมาพี่น้องผลไม้กำลังมาเพราะฉะนั้นเราจะพาเพื่อนๆมาทำผลไม้กรวนนะคะกรวนแล้วก็ตากแห้งเป็นแผ่นๆเหมือนกับมะม่วงบ้านเราอ่ะพี่น้องนะเหมือนกับบักม่วงบ้านเฮานะพี่น้องอันนี้ก่อนไปป่ามาค่ะไปป่ามาไปเบิ่งเฮ็ดค่ะไม่ได้อะไรนะมันแห้งพี่น้องเอาละค่ะเดี๋ยวยายกวนสิให้ท่านผู้ชมเบิ่งนะค่ะมีล่ายายกวนเฮ็ดเอาน้ำนี่ก่อนเฮ็ดจังไดเนาะค่ะเนาะยายกวนปิดเจ้าของจักหน่อยกันเด้อนั่นน่าเกลียดสิเนาะค่ะลงเลยค่ะเด้อเอาลงมาข้างล่างนะจ๊ะเดี๋ยวยายกวนจะให้ดูว่ายายกวนเอาน้ำมันออกมายังไงมันมีเม็ดพี่น้องค่ะมันมีเม็ดนะคะนี่นะคะนี่นะคะรูปคู่มันมีเม็ดนะพี่น้องนี่ตําได้ออกมาแล้วสิเป็นดําเหลืองๆจังซี่นะคะนวลก็สวยมากพี่น้องเสร็จแล้วนี่เลยก่อนก็จะใช้ไม้นะคะใช้ไม้ที่มีอันเป็นอย่างเงี้ยนะคะมันจะได้กระทุ่งมันจะได้ทุ่งได้ง่ายนะคะพี่น้องเห็นมั้ยใช้อะไรรองข้างล่างนะคะแล้วก็ทุ่งพี่น้องทุ่งเอาแต่เนื้อมันเนาะเอาแต่เนื้อมันแล้วน้ำหวานก็มันออกมาค่ะพี่น้องไม่ค่อยทำนะคะกระเด็นเข้าตัวเองนะคะกระเด็นใส่ตัวเองหลังจากอันท่านผู้ชมได้น้ำมันมาแล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมก็เอาไปมาร์กใส่น้ำตาลไว้ก่อนนะคะน้ำตาลที่สิใส่นี่ต้องเป็นน้ำตาลที่ใส่แยมนะคะตัวเดียวกันนะคะเพราะว่าเขาจะให้ความเหนืดนะคะความเหนืดที่ดีมากเลยนะคะนี่แหละค่ะเราก็จะให้มันได้เนื้อออกมาอย่างนี้ท่านผู้ชมค่ะนะคะเดี๋ยวยายกวนทำเสร็จแล้วแต่ก่อนเอาไปหมักน้ำตาลแล้วค่อยดูกันอีกรอบนึงนะคะเพื่อนๆ นะค่ะท่านผู้ชมตอนนี้รูปผู้อวนได้ทีแล้วนะคะแต่ประมาณนี้เลยค่ะอัตราส่วนนะคะอัตราส่วนนี่ก็คือลูกผู้4กิโลนะคะลูกผู้4กิโลเฉพาะเนื้อและน้ำของมันนะคะต่อน้ำตาล2กิโลนะพี่น้องเพราะว่าลูกผู้มันสูงต่อน้ำตาล2กิโลสิได้พอดีเลยค่ะลูกผู้ใดสิมักใส่กะทิก็ได้นะใส่กะทิลงไปก็ได้น้ำเลยค่ะอันนี้ของยี่ก่อนได้แล้วนะคะเอาไปตากกันพี่น้องตากกันนะคะนี่ค่ะเมื่อที่ได้สิแดงๆประมาณนี้พี่น้องสวยมันหยุดหยากกันสิเอาได้เลยค่ะว่ามันหยุดหยากเลยพี่น้องนี่มันบ่หยุดแล้วนี่ใส่ได้นะคะไปตากกันจ้าค่ะท่านผู้ชมเวลาตากนะคะท่านผู้ชมก็เอามานะคะได้สักช้อนหนึ่งสองช้อนแผ่นเล็กแผ่นใหญ่ตามใจเนาะแล้วค่อยเกลี่ยออกบางๆอย่างนี้ค่ะนะเกลี่ยเขาออกหรือท่านผู้ชมจะทำเป็นแผ่นใหญ่ๆก็ได้ก็จะเราค่อยตัดเอานะคะนี่ก็เทเป็นแผ่นหน่อยๆค่อยเฮ็ดนะจ๊ะเฮ็ดยากจักหน่อยมันอยากฝืดแล้วนี่มันเย็นละมันห่อนหิดไว้ๆห่อนมันสิไหลลิดเฮ็ดง่ายนะคะนี่เห็นบ่คะสิได้จังซี่มันนี่ก็รอมันกามก็แกะพี่น้องมันสอบก็แกะได้เราจะนี่มือเดียวกามแล้วเห็นบ่คะแค่นี้นะคะท่านผู้ชมหม้อนึงได้ตั้งหลายนะคะ4กิโลได้ตั้งหลายเลยพี่น้องนะคะแล้วมื้อ2เฮามาแกะกันพี่น้อง
มากระท่านผู้ชมมาเบิ่งผลไม้กวนยี่ก่อนที่ยี่ก่อนเฮ็ดได้แล้วเนาะจ้าก็สิได้ประมาณนี้เนาะจ้ะเนาะอันนี้ยี่ก่อนเฮ็ดแบบแผ่นแบบม้วนนะคะแบบเป็นม้วนใส่ม้วนใส่อันนี้ไว้เนาะจ้ะนะคะอันนี้จะเป็นแบบละเอียดนะคะนี่ละเอียดเลยเนาะค่ะจะได้ประมาณนี้นะละเอียดนะคะส่วนอันนี้ก้อนกะสิใส่น้ำตาลนะคะนี่ค่ะคือมะขามกรวนนะคะพี่น้องเป็นคือมะขามกรวนนะคะกินอร่อยนะคะนี่นะคะนะคะโอเคค่ะหน้าตาจะได้ประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมผลไม้ได้ไลน์ไปเก็บมาเฮ็ดเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ยี่ก่อนฝากจากราท่านผู้ชมไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ